ชการที่9ท่านเสด็จสวรรคตเนี่ยประชาชนทุกคนก็รู้สึกเสียใจนะแล้วก็เศร้าสลดกับเหตุการณ์สิ่งหนึ่งที่สังคมเราได้เรียนรู้ก็คือการให้ของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะทำงานศิลปะให้กับประชาชนบ้างก็เริ่มจากงานบ้านและสวนเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้เชิญคุณจักรีซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทของเราแล้วก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาตินะเขาบอกว่าเขายินดีที่จะทำให้แล้วเขาก็จะพิมพ์จนแม่พิมพ์นั้นเนี่ยเสียไปเลยปีที่แล้วเนี่ยเราเข้าใจว่าเราแจกไปเกือบ10,000 ภาพแล้วผมเองคิดว่าถ้าเราทำอะไรแล้วเกิดประโยชน์กับสังคมแล้วก็ทำให้สังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหลายคนคนเป็นพันๆมารู้จักกันร่วมมือกันช่วยกันเพื่อหนุนกันทุกคนมีจิตใจดวงเดียวกันแล้วเราก็รู้สึกเราภูมิใจอย่างน้อยเนี่ยเราก็อาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วในชีวิตที่เราจะไปทำศิลปะแจกนะเพราะว่าถ้าเทียบเป็นมูลค่าแล้วถ้าเขาทำจำหน่ายเนี่ยชิ้นหนึ่งอย่างน้อยๆก็ 7-8,000 แต่เขาก็แจกฟรีเลยพระองค์ท่านทำโครงการ 4-5,000 โครงการเราทำโครงการเดียวเราก็รู้สึกเหนื่อยเนาะแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำเพราะฉะนั้นในงานบ้านและสวนปีนี้ผมคิดว่าจะเป็นการส่งเสด็จครั้งสุดท้ายหลังจากวันพระราชทานเพลิง